แสดงว่าฝั่งนี้ก็ลงฝั่งนี้ได้ใช่ป่ะลงยากฝั่งนี้ลงยากมากไม่น่านะมันน้ำอยู่ข้างในเหรอนี่นะฮะต่อบินมาเนี่ยมาจับพึ่งเยอะโอ้วันนี้ถ้าเผยด่างนี่เนาะสุดยอดเลยดูไม่ได้เดี๋ยวเราก็ลงมาตรงนี้ได้ใช่ป่ะเดี๋ยวลองอันนี้ชันแต่ข้างหนึ่งน่าจะได้อ๋อนี่เหรออันนี้คือต้นอะไรไม่ด่างไม่ด่างเดี๋ยวหาที่ปักให้เขาน้องเก็บมาคิดว่าน่าจะนะโหดูวันนี้ถักกันสวยมากเลยอยู่ในรูเหรอตรงนี้ไปได้ใช่ป่ะต่อมาจับพึ่งขอผ่านเฉยๆนะจ๊ะนี่บอลเราหาทางลงฝั่งนี้ได้ไหมหรือวนแล้วก็ไปลงทางเดิมวัดโตอันนี้คืออะไรอ่ะฝั่งนี้ไม่ค่อยมีกล้วยเท่ากับทางชันๆนะแต่ก็เดินได้แต่ว่าฝั่งชันๆจะมีกล้วยเยอะกว่าเราก็จะเดินเล่นๆหมาขึ้นไม่ได้นะครับโอ้โหเฮ้ยเงะข้างบนนั่นเป็นไงวะข้างบนต้นบนสุดสนน่าสนใจไหมใช่ลงกับต้นไม้เลยฮึบเฮ้ยมีต้นมะละกอด้วยนั่นขี้นกโอ้โหสวยสวยแต่ไม่มีทาราปิงสัญญาณมีเราจะลงแล้วนะครับพอมันไม่ไอ้พวกข้างล่างเขางัดได้แล้วมั้งเขาลงมากันสำรวจถ้ำปุ้งแล้วดูลากโอ้ต้นไม้ดูพื้นที่ตรงนี้สิแต่ฝั่งนี้ไม่มีวิวให้ดูเราใกล้จะถึงข้างล่างแล้วเหมือนตรงนี้ก็ลงได้เหมือนนะแค่เหมือนนะจ๊ะลงเหมือนลิงไม่ได้ด้วยดิเอาหัวลงไม่ได้ฮะด่างจะตายใช่ไหมเอาจะถึงละเดี๋ยวขอใครอีก
อันตรายโดนเกี่ยวขาเกือบถึงข้างล่างแล้วไหนข้างบนนู่นเลยเหรออ้าวอยู่กล้วยเหรอจะลงฝั่งไหนจะลงฝั่งนู้นเหรอฝั่งนี้เลยเดี๋ยวผมดูฝั่งนี้ว่ามีกล้วยอยู่ไหมถ้าต้นนี้ด่างนะครับช่วงนี้การนิยมใบด่างค่อนข้างแบบเป็นกระแสเมื่อกี้เราเจอวิวดีๆแล้วเนาะมีต้นข้างล่างจะเดี๋ยวงัดต้นธรรมดาไปให้พี่เขาคือต้นบอนลงไม่ได้หน้าผาฝั่งขึ้นเราเอากลับก่อนแล้วการส่งตัวต้องเป็นเลิศโอ้สมาร์ตน่าจะลงแถวนี้ได้ว้าวขอไปดูต้นนี้หน่อยฮึบเหมือนตรงนี้จะลงได้อุ๊ยน้ำน่าจะไม่นี่ก็นี่ฝั่งนู้นก่อนโอ้ยน้ำกางเกงดูน้ำนะครับเราหาทางลงไม่งั้นเราก็ต้องปีนขึ้นไปลงทางเก่าค่อยเฮ้ยเหมือนมาหาแลนเลยรบทีเดียวเชียววิถีคนป่าอุ้ยข้างล่างก็กล้วยธรรมดาแล้วไอ้เม่งไปไหนนะวันนี้เม่งไปชันดอกไม้ค่ะสองกันอุ้ยน้ำชันเลยในที่สุดเราก็ถึงข้างล่างอุ้ยอย่างมีแผลเต็มตัวน้ำครับน้ำข้างหลังผมมีแบตเตอรี่
อุ้ยเท้าเคล็ดเลยครับลงผิดท่าโอเคตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงพื้นข้างล่างแล้วแต่น้ำเยอะใช่ไหมโอ้โหโอ้นี่ก็เป็นกล้วยบ้านแล้วนะลงมาเจอด่างก็แจ็คพอตรองเท้าแบบนี้นอกจากจะใช้วิ่งแล้วยังใช้ปีนเขาได้ดีนะเกาะเกาะก้อนหินด้วยโอ้เรียบร้อยนี่ป่าล้อมรอบเลยก็จะมีแค่ภูเขาหินนะครับที่มีอย่างเยอะแต่ว่าถ้าเป็นธรรมดาก็จะไม่ค่อยมีละก็ลูกไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่จริงผมอยากข้ามลูกพวกนี้มากเลยไม่ค่อยมีเวลาส่วนข้าวโพดครับผมโอเคฮึบเอาละโหใหญ่เลยนะไม่มีด่างน้ำออกโซนโอเคเหนื่อยจริงๆมันก็อยู่ไม่สูงมากงั้นเอาข้างล่างก็ได้แต่อยากปีนไปดูข้างบนเฉยๆสำหรับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ